ที่ผ่านมาครับเวลาแวดวงเนี่ยฮะทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอหรือว่าคอนเทนต์งานเขียนลงบนช่องทางต่างๆครับเวลาเราพูดถึงทีมดังทีมที่เป็นกระแสทีมที่มีฐานแฟนคลับมันก็มักจะมีแฟนๆบางกลุ่มครับผมใช้คำว่าเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วกันว่าเราแหมเป็นแวดวงโน่นแวดวงนี่แวดวงนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมมติเราพูดถึงเฟกเกอร์บ่อยๆเขาจะว่าเอ้ยเนี่ยแวดวงเฟกเกอร์ไปแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะซึ่งเราก็ไม่ได้ยอมรับนะว่าเราแบบไปลำเอียงอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะใครที่อยู่ในวงการนี้ก็จะรู้ดีครับว่ามันก็ต้องทำอะไรตอบสนองแก่กลุ่มที่มีผู้ติดตามเยอะทำเรื่องที่มันมีคนสนใจบ้างอย่าไปอินดี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นอาชีพไงอย่างไรก็ตามครับณช่วงเวลานี้ผมกล้าบอกได้เลยฮะว่าถ้าเกิดคุณไม่พูดถึงทีม e-sport ทีมหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า T1 ณช่วงเวลานี้นะเนี่ยครับลำเอียงของจริงเราต้องพูดถึงทีมเนี้ยให้เยอะๆเลยครับเพราะว่าพวกเขาพึ่งจะสร้างปรากฏการณ์จารึกตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยส่วนตัวผมเชื่อว่านับจากนี้ไปอีกหลายปีอ่ะเผลอๆเป็นร้อยปีอ่ะจะไม่มีทีมไหนในวงการอีสปอร์ตทำแบบทีม T1 ได้แล้วฮะสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงเจาะประเด็นซึ่งแน่นอนวันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรละฮะเกินนำไปแล้วนั่นก็คือเรื่องที่ทีม T1 ครับทีมดังแห่งวงการ League of Legends เพิ่งจะคว้าแชมป์โลก World Championship 2024มาครองได้แต่เอ้ยมันก็ยิ่งใหญ่อะนะคว้าแชมป์โลกทีมอีสปอร์ตแต่ละปีปกติมันก็มีทีมคว้าแชมป์โลกไม่ใช่เหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราลองขยายออกไปอีกไม่นานนี้ล่ะเฮ้ยพวกเขาเพิ่งคว้าแชมป์อีสปอร์ต World Cup 2024ที่ซาอุดิอาระเบียนะมันก็ธรรมดานี่ทีมกำลังฟอร์มแรงหรือเปล่าเขาก็ทำได้เป็นปกติใช่ไหมมันยุคของเขาเฮ้ยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ล่ะในปี2023ล่ะทีม T1ก็คว้าแชมป์โลก World Championship ในปี2023มาครองได้นะและถ้าย้อนกลับไปยาวๆตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์เลยเฮ้ยๆๆ T1 คว้าแชมป์โลกมาครองได้5สมัยแล้วนะเรียกได้ว่าผลงานนี้มันกลายเป็นตำนานที่ยากจะมีใครเทียบได้แล้วนะฮะอย่างไรก็ตามสตอรี่เราพอจะรู้กันคร่าวๆแล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาเจาะประเด็นเท่าที่ผมทำการบ้านมานะว่าเพราะเหตุใดครับ T1 ถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังกันเลยแต่ก่อนอื่นออกตัวเหมือนเดิมครับว่าเอ้ยเรื่องราวทั้งหมดมันอาจจะมาจากข้อมูลก็จริงแต่ว่ามันก็มาจากการวิเคราะห์ของผมซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเรื่องบางเรื่องมันก็มาจากอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวเป็นข่าวสารเท่าที่ผมจำได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดครับหรือว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาเสริมเข้ามาแก้ไขให้ผมด้วยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยเอาล่ะไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าครับจุดแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังเทียบเคียงไปกับอดีตประวัติศาสตร์ของทีม T1 เลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการที่วงการ e-sport เกาหลีใต้ครับเป็นที่ยอมรับมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทำกันแบบเป็นกระบวนการเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงทีมที่มีชื่อว่า T1 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ชื่อว่า T1 นะฮะเขาชื่อว่า SK Telecom T1หรือว่า SKT แต่ก่อนก็จะมีหลายทีมด้วยมี SKT ถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนลงแข่งฟุตบอลแบบเดินสายอ่ะแล้วก็ส่งแบบทีม1ทีม2ทีม A ทีม B อะไรอย่างเงี้ยฮะทีม SKT เนี่ยมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยอีสปอร์ตกำลังบูมในประเทศเกาหลีใต้เลยฮะเห็นไหมเรียกได้ว่าบูมมาตั้งแต่บ้านเรายังไม่บูมเลยครับประวัติศาสตร์เขายาวนานครับแล้วคนที่นั่นก็คลั่งไคล้ชื่นชอบในกิจกรรมที่เรียกได้ว่าการเล่นเกมอยู่แล้วก็เข้าทางเลยฮะสมัยก่อนเขาก็จะแข่งเกมรุ่นเก่าไม่มีใครเล่นกันแล้วนะสมัยนี้ก็คือเกมวางแผนแบบ RTS StarCraft หรืออะไรอย่างนี้เขาว่าไปใช่ไหมฮะและพอดีครับในช่วงเวลานั้นเองครับมันมีเกมหนึ่งเปิดตัวขึ้นมา
มีชื่อว่าเกม League of Legends หรือว่าเกม LL เป็นเกมโมบ้าจากค่าย Riot Game ครับเกมนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยฮะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ทุยไม่ดังที่ไหนเกมนี้ดังครับทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่หลายคนก็รู้จักกันดีข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆก็มีให้ติดตามเยอะแยะมีกระแสมีเทรนด์อะไรต่างๆมากมายนะสำหรับเกม LOLเกมเนี้ยเปิดตัวในเกาหลีใต้ก็ได้รับความนิยมแบบชั่วข้ามคืนครับโอ้โหแล้วก็นิยมต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเลยนะถ้าเพื่อนๆลองคิดดูว่าเอ้ยมันนิยมขนาดไหนอ่ะเราลองนึกถึงตอนที่เกม RV เปิดตัวใหม่ๆแล้วก็มาเติบโตแล้วก็มาบูมในบ้านเราเป็น e-sport ที่ทุกคนรู้จักกันผมคิดว่าเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะคลั่งไคล้เกม League of Legends มากกว่าบ้านเราข้างคล้าย RV ได้ซ้ำไปพอเกมมันดังใช่ไหมฮะและหลายคนก็อยากแข่งก็ทำทีมกันเริ่มแรกอ่ะมันก็เป็นทีมที่แบบมาด้วยใจรักก่อนมาด้วยการทำเป็นงานอดิเรกก่อนฮะอย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าด้วยความที่เขาจะส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านความบันเทิงใช่ไหมฮะโอ้ประเทศเกาหลีใต้เขาก็เลยมีการลงทุนในการทำธุรกิจด้านความบันเทิงที่มีชื่อว่า e-sport ครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เอาเงินมาลงทำทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเป็นทีมที่มีชื่อว่า SK Telecom T1 ขึ้นมาฮะทำไมต้อง SK Telecom เพราะว่าเจ้าของเขาเป็นค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์นั่นเองครับถ้าบ้านเราก็เป็นเหมือนกับค่าย AIS e-sport ดวลกับทีม D-Tag แต่ D-Tag ไม่ดวลกับทูนะสองค่ายนั้นเขาถูกเทคโอเวอร์เขารวมตัวกันไปแล้วอ่ะอย่าไปยุ่งถึงเรื่องนั้นสิอ่ะกลับมาเรื่อง e-sport อ่ะประมาณนี้เหมือนกับสมมติถ้า AIS จะทำทีมD-Tag True จะทำทีมก็จะเป็นเหมือน SK Telecom T1 หรือว่า SKT นี่แหละฮะเริ่มแรกก็จะมีหลายทีมก่อนส่งกันไปหลายทีมทีนี้พอ e-sport เขาทำแบบมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายแล้วก็ด้วยความนิยมด้วยอะไรต่างๆอ่ะนะแล้วทำไปทำมามันก็จะเป็นการที่แบบเขาต้องทำบริษัท e-sport เป็นองค์กรแยกออกมาต่างหากเขาก็เลยมีการรีแบรนด์ใหม่มีการแบบจัดการเรื่องการถือหุ้นเรื่องการบริหารอะไรกันใหม่ครับจาก SK Telecom T1 ในภายหลังต่อมาหลายปีนะเขาก็รีแบรนด์เป็น T1 เฉยๆการบริหารการอะไรต่างๆก็แยกมาจากทีมเจ้าของค่ายโทรศัพท์แล้วล่ะแต่ทีนี้ครับจุดเริ่มต้นที่ผมชี้ให้เห็นความสำคัญใช่ไหมก็คือการเป็นมืออาชีพเขาได้รับการสนับสนุนจากด้านเอกชนมาทำด้านรัฐบาลด้านอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็เห็นแล้วว่ะ e-sport มันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นสาเหตุให้ทีม T1 ครับที่อยู่ในเกาหลีใต้นะและเป็นทีมใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์มาเรื่อยๆเนี่ยมีรากฐานที่เหนียวแน่นและทีมที่อยู่บนยอดสุดนะก็คือทีม T1 นั่นเองครับทีนี้ก็จะมีการขยายใช่ไหมฮะ T1 ก็ไม่ได้ทำแค่ LL แล้วก็จะมีเคยทำ Dota 2พี่คุไงไม่เวิร์กด้วยอะไรอย่างนั้นก็จะมีทีม Valorant ก็ยังทำอยู่ก็โอ้โหพยายามจะแบบเสริมแกร่งให้ทีมขึ้นมาเทพเหมือนทีม League of Legends ให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นอุตสาหกรรมเป็นอาชีพที่โอ้ผมเรียกได้ว่าเป็นล่ำเป็นสันไปแล้วอ่ะที่ประเทศเกาหลีที่เราเห็นง่ายๆเลยที่เขาทำแบบเป็นมืออาชีพมากคืออะไรรู้ไหมเขาจะมีตำแหน่งแยกกันคนนี้เป็นผู้จัดการคนนี้เป็นสตาฟโค้ชคนนี้เป็นอนาลิซิสคนนี้ดูแลคิวถ่ายคอนเทนต์คนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายคอนเทนต์คนนี้ทำโซเชียลมีเดียคนนี้เป็น CEO คนนี้เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งคนนี้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นี่คือเกาหลีโอ้แล้วมีแบบมีตึกด้วยมีตึกมียิมมีห้องนอนมีห้องออกกำลังกายมีช็อปมีร้านกาแฟโอ้มันมีครบไงหันกลับมาดูบ้านเราก็ต้องมีบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มึงก็ไปฝึกกันไปส่วนใครดูแลผู้จัดการมึงทำหมดทุกอย่างบางทีผู้จัดการมึงเป็นโค้ชด้วยมันเป็นอย่างนี้ไงฮะเนี่ยแหละข้อแรกเรื่องความเป็นมืออาชีพที่แบบมันสุดกว่าบ้านเราอันนี้ผมไปดูต่างประเทศไปดูอะไรมาแล้วและเปรียบเทียบไปเห็นกับตัวเองข้อแรกจบไปหลายคนก็มองว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะประเทศอย่างจีนอย่างเงี้ยเขาก็มีความเข้มแข็งในด้าน e-sport ใช่ไหมยุโรปอย่างเงี้ยโอ้โหคนติดตามแฟนคลับสนับสนุนเหนียวแน่นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยฮะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แค่ T1 นะที่เขาได้รับการสนับสนุนมันก็ยกตัวอย่างอย่าง KT Roster อย่างเงี้ยเอ้ยผู้สนับสนุนเขาเจ้าของทีมสปอนเซอร์ทีแรกเนี่ยก็ใหญ่นะเป็นค่ายโทรศัพท์ที่เป็นคู่แข่งกัน
หรือแม้แต่ทีม Gen G เองเนี่ยนะฮะโหเขาก็เป็นทีมที่มีกำลังทรัพย์อะรวยเหมือนกันน่ะเมื่อก่อนก็ใช้ชื่อว่า Samsung Galaxy ใช่ไหมโอ้โหเจ้าของ Samsung Galaxy ใครจะไม่รู้จักทีนี้หลายๆคนก็เลยน่าจะมีคำถามครับว่าเอ้ยแหมองค์ประกอบสภาพแวดล้อมมันก็เหมือนกันทำไมทีมอื่นทำไมเขาทำไม่ได้แบบ T1 ครับก็เข้ามาสู่หัวข้อที่2เลยฮะย้อนกลับไปตั้งแต่ T1 ทำทีม League of Legends แรกๆเขาค้นพบเพชรในตมครับผู้เล่นมิดเลนคนหนึ่งโหอายุการใช้งานตอนนั้นนะอายุ17ปีชื่อว่า Faker ครับและ Faker นี่แหละฮะต้องเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีมตั้งแต่ T1 ทำทีมในช่วงแรกๆขออนุญาตบางทีมันจะชื่อ SKT หรืออะไรบ้างผมจะเรียกเป็น T1 อย่างเดียวแล้วนะเออFaker เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เป็นเขาเรียกว่าช่วงแรกๆก็ยังไม่เป็นแกนหลักหรอกยังเป็นแบบดาวรุ่งอยู่แต่ลงสนามปุ๊บพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเขาคืออัจฉริยะในการเล่น LL พาทีมประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายคว้าแชมป์โอ้โหคว้าแชมป์ลีกตลอดระยะเวลาตั้งแต่แรกเริ่มอะตั้งแต่ปีประมาณ2013จนถึงณช่วงเวลานี้2024ครับ Faker ตอนนั้นอายุอานาม17ปีทุกวันนี้อายุ28ปีโอ้โหเล่น LL 11ปีเจ้าตัวคว้าแชมป์ลีกมาแล้วเป็น10สมัยคว้าแชมป์อินเตอร์ระดับแบบภูมิภาคก็หลายสมัยครับคว้าแชมป์โลก5สมัยครับกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นคือกลายเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนมากเลยนะของทีม T1 เงินเดือนของเขาเนี่ยก็มหาศาลไม่ได้รู้ตัวเลขเต็มๆนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเยอะกว่าเพื่อนร่วมทีมโอ้เป็น10เท่าอ่ะไม่รู้พูดเบ้อไปหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ฮะอะไรที่ทำให้เฟเกอร์เก่งเทพได้ขนาดนี้อันนี้คือคำถามที่น่าสนใจจริงๆฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราดูจากตัวแปรดูจากเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมฮะถ้ามันมีคนคนหนึ่งอ่ะโหเก่งเทพแล้วก็เล่นยืนระยะได้มันส่งผลส่งอานิสงส์ให้ T1 ได้แชมป์พอได้แชมป์ปุ๊บเป็นยังไงทีมเก่งพอทีมเก่งปุ๊บโอ้โหก็มีคนติดตามมากมายมหาศาลใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดู League of Legends นะหรือว่าคนช่วงแรกๆเราเพิ่งหัดดูหัดเล่นใช่ไหมก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขานี่แหละแต่เขาก็เล่นเรื่อยมาครับบางทีเราก็เลิกไปอะไรไปใช่ไหมแต่ Faker ยังแข่งอยู่ในระดับสูงครับถึงแม้ว่าแม้แต่เพื่อนร่วมทีมหรือว่ารุ่นน้องบางคนด้วยซ้ำยังเลิกเล่นไปก่อนเลยอันนี้คือเรื่องที่ผมมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ T1 ประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้พูดง่ายๆพูดมาเยอะเยอะยืดยาวทีมอื่นไม่มีเฟเกอร์ครับทีมอื่นไม่มีผู้เล่นมหัศจรรย์ระดับนี้ที่มีทั้งฝีมือและก็ยืนระยะเวลาพาทีมคว้าแชมป์ตลอดโอ้โหตำแหน่งอื่นมีเปลี่ยนหมดแล้วฮะแต่ตำแหน่งมิดเลนจะเป็นเฟเกอร์มาโดยตลอดครับไม่แปลกเลยที่กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของทีมใหญ่แล้วก็มีโอ้โหร่ำรวยมหาศาลใช่ไหมฮะสร้างตึกได้อ่ะในเกาหลีใต้อ่ะเออที่กรุงโซอ่ะมีเงินซื้อที่แบบทำตึกเป็นเฟเกอร์ทาวเวอร์อ่ะเพื่อนๆคิดดูว่าเขารวยขนาดไหนทีนี้อะไรที่ทำให้เฟเกอร์เทพและยืนระยะได้ขนาดนี้ใช่ไหมหนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถพูดได้เลยก็คือสมองของเฟเกอร์เป็นยังไงไม่ได้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับร่างกายเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่าเขามีความพิเศษกว่าผู้เล่นคนอื่นๆพื้นฐานง่ายๆมีความเก่งมีความอัจฉริยะกว่าผู้เล่นคนอื่นๆตอนเด็กๆก็เคยแข่งชิงทุนชิงอะไรประมาณนี้ฮะที่แบบใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ดีดพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเก่งมากๆเทพมากๆมีรีเฟล็กที่เหนือชั้นกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันหลายขุมว่างั้นเถอะเล่นเกมก็เก่งตั้งแต่เด็กแต่เหนือไปกว่านั้นครับเขาเรียกว่าเหนือกว่าพรสวรรค์ก็คือพรแสวงฮะตั้งแต่อายุ17ถึงอายุ28ปีเฟเกอร์ไม่เคยมีข่าวเกเรเลยเฟเกอร์ไม่เคยเที่ยวเตร่ไม่เคยทำงานอดิเรกที่แบบโอ้โหเป็นล่ำเป็นสันอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโปรบางคนพอมีเงินใช่ไหมซื้อรถสปอร์ตวันที่ไม่มีแข่งไปเที่ยวบ้างมีแฟนบ้างบางคนมีลูกบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะสะสมโมเดลบ้างดูหนังไม่เฟเกอร์ไม่มีงานเดลิเวอรี่แบบนั้นนะงานเดลิเวอรี่ของเฟเกอร์คือมีอ่านหนังสือบ้างแหละมีออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายยังรักษาสภาพ
รีเฟกต์ต่างๆยังตอบสนองได้ดีเล่นโยคะไงเฟกเกอร์โอ้โหมีวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยก็ยิ่งทีม T1 อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือเขามีความเป็นมืออาชีพมาก่อนประเทศอื่นๆมาก่อนลีกประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะมีคนมาดูแลเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนให้นักแข่งใช่ไหมดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้นักแข่งด้วยเฟกเกอร์ก็เลยเขาเรียกว่ายืนระยะตรงนี้ได้ควบคู่กันไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เหมือนคนอื่นเลยฮะคืออะไรเนี่ยอย่างที่พูดไปเขาไม่ทำงานเดลิเลกครับหัวใจสำคัญของเขาเลยคือการฝึกฝนแล้วก็เล่น League of Legends เท่านั้นครับน่ายกย่องนะคือขนาดเป็นเราแค่คิดอะเรายังทำไม่ได้แล้ววันหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับอย่างเดียวอย่างนี้เรายังทำไม่ได้เลยแต่เขาทำมันเป็นวินัยมากอะถ้าใครถามผมว่าเอ้ยวินัยของนักกีฬาอีสปอร์ตคืออะไรเนี่ยไปดูเฟกเกอร์นี่แหละคือวินัยของจริงเลยฮะคือบางทีอ่ะก็เห็นแบบหลายๆคนนะไม่ได้เก่งเท่าเฟกเกอร์หรอกแต่มึงยังไม่มีวินัยเท่าอ่ะไม่แปลกที่เขาจะประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเทพแล้วเขาเก่งแล้วเขายังมีวินัยขนาดนี้อ่ะข้อที่2ก็คือทีม T1 มีเฟกเกอร์ไงฮะความอัศจรรย์ของเฟกเกอร์เป็นยังไงฮะใครที่เคยจำได้ผมไม่หมิ่นเลยนะผมขอเข้ามาเฟกเกอร์เลยนะเพราะว่าในปี2022โอ้โหก่อนหน้านี้คนบอกว่าเฟเกอร์เริ่มแก่แล้วอายุ25 26 27ประมาณนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าคนเล่น LL mid lane มันก็จะอายุประมาณ21 22อะไรประมาณนี้กำลังดีใช่ไหมฮะเฟเกอร์อายุมากแล้ววะพอมาปี2022พาทีมเข้าชิงแต่คนก็ยังแบบไม่ค่อยเวิร์กเสียเท่าไหร่หรอกป่ะนะอาจจะฟลุกเนี่ยว่าไปนั่นพอมาปี2023เป็นไงรู้ไหมฮะออกสตาร์ทเริ่มต้นลำบากเลยเพราะว่าเฟเกอร์เจ็บบาดเจ็บแขนบาดเจ็บข้อมือก็ต้องไปพักเขาก็เลยดึงเอาผู้เล่นเด็กปั้นของ Academy มาเล่นแทนแต่ชุดผู้เล่นก็ยังเป็นชุดสตาร์ของทีม T1 ก็คือเซอุสนะโอนเนอร์กุมายูชิมีคิเรียพวกเนี้ยก็ยังเป็นตัวเก่งที่ปีที่แล้วพาทีมเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็สูสีกับ DIX แชมป์โลกเมื่อปี2022ใช่ไหมคนก็บอกว่าเอ้ยไม่มีเฟกเกอร์ไม่เป็นไรเฟกเกอร์แก่แล้วให้เด็กมันเล่นเถอะโอ้กับกลายเป็นว่าเป็นไงรู้ไหมฮะย่ำแย่ครับเกือบไม่ได้โควต้าไปแข่งชิงแชมป์โลกอ่ะผมจำไม่ผิดช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งอะแม่งแข่งแพ้ติดต่อกัน8เกมรวดอะประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเฟกเกอร์กลับมาทีมเทพเลยแล้วพอปี2023พอกลับมาเทพแต่ทีมก็แพ้เยอะไงแต่สุดท้ายกลับมาพลิกสถานการณ์ได้พาทีมได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกปี2023แต่ก็คือมาในแบบฉิวเฉียดอะแล้วไม่ได้เป็นทีมเต็งอะโอ้แต่ทำไปทำมาสุดท้ายได้แชมป์เฉยผมถึงก็ต้องทำคอนเทนต์ขอกับมาเฟเกอร์เลยฮะเราก็แบบไม่ได้ดูถูกหรอกแต่เราก็ไม่เชื่อไงเราก็มันจะได้เหรอวะอาจจะหมดแล้วมะแล้วคนก็ชอบถามว่าเมื่อไหร่เฟเกอร์จะรีไทร์นะเฟเกอร์บอกโอ้ก็ไม่รีไทร์หรอกครับเล่นไปเรื่อยๆโอ้พี่ก็เทพแล้วลงแบบสวยๆหน่อยเถอะเหมือนเทนส์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะลงในจุดที่มันยังดูดีอยู่อ่ะคนก็เป็นห่วงอยากให้แบบสตอรี่มันจบสวยๆแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะอย่างไรก็ตามพอมาปี2024ครับเป็นยังไงฮะโอ้โหทีวันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงแรกๆก็ยังมีเรื่องแบบโอ้โหแพ้รัวๆแล้วก็มีคนแบบมีการออกมาให้สัมภาษณ์ของเฟกเกอร์นะฮะว่าเอ้ยที่แพ้เพราะว่าโดนดีดอสซิ่งโดนยิงเซิร์ฟโดนกลั่นแกล้งไอ้อย่างเงี้ยผมเรียกว่ามันเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ออกมากดดันไรออทต้องมาเร่งแก้ไขซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ทีวันเว้ยที่โดนดีดอสซิ่งกลั่นแกล้งไม่ให้ซ้อมได้ทีมอื่นก็โดนเหมือนกันแต่ก็ต้องออกมาเรียกร้องไงครับปกป้องสิทธิ์ปกป้องอะไรอย่างนี้ตัวเองเพื่อให้มันเกิดการพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเพราะต้องมีความเป็นมืออาชีพไงฮะหลายๆทีมก็จะเงียบจะอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะไปพูดให้ฟังเรื่องพวกนี้โอ้โหทีวันณช่วงเวลาตอนนั้นสภาพสถานการณ์ย่ำแย่และก็ดีบ้างไม่ดีบ้างผลงานในช่วงเวลาครึ่งแรกของปี2024เนี่ยนะฮะก็ยังโอเคได้เข้าชิงชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์ลีก LCK แต่ก็สู้เจนจีทีมประจำยุคนี้ไม่ได้กำลังมาแรงแต่ก็ไม่เป็นไรได้ไปแข่งรายการ Mid Season Invitational หรือว่า MSI ทัวร์กลางปีก็โอเคถือว่าผลงานใช้ได้ครับจบในฐานะอันดับที่3ครับไปแพ้ Bilibili Gaming หรือว่า BLG จากประเทศจีน BLG ก็กำลังมาแรงเหมือนกันทีมกำลังโอ้โหกำลังสุกงอมอะแล้ว BLGก็ไปแพ้ทีม Gen G นี่แหละทีมแห่งยุคของเกาหลีใต้ว่างั้นเถอะพอมาถึงฤดูกาลซัมเมอร์นี่หนักเลยฮะทีม T1 เนี่ยเขาเรียกว่ากระท่อนกระแท่นนะจบในลีกเนี่ยในฐานะอันดับที่3เลยฮะซึ่งก็มีคู่แข่งใหม่ๆโผล่หน้าออกมานั่นก็คือฮันวาไลท์อ่ะนะหรือว่าทีม HLE ท
ทีมที่แบบมีเจ้าของเป็นบริษัทประกันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาก็ทำซูเปอร์ทีมมาเข้มเหมือนกันและทีม HLE เนี่ยก็ได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์ฤดูกาลซัมเมอร์ในบ้านปลายนะทีวันก็เกือบไม่ได้ไปเล่นการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกแล้วต้องไปโอ้โหลุ้นหนักถึงการชิงแชมป์โควต้า LCK Regional 2024นะแต่ก็ชิวเฉียดได้มาเล่นแบบชิวเฉียดแต่พอในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันชิงแชมป์โลกครับทีวันทำสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยได้อีกแล้วครับต่อเนื่องจากปีที่แล้วก็เล่นไม่ดีช่วงแรกๆเกือบไม่ได้มาได้แชมป์โลกปี2023พอมาปีนี้ก็เหมือนเดิมเกือบไม่ได้มาแต่ก็ได้แชมป์โลกปี2024ก็จากหัวข้อที่เราคุยกันไป1คือมีความเป็นมืออาชีพและอุตสาหกรรม e-sport เกาหลีใต้เนี่ยคือ T1 ลำดับต้นๆของความเป็นมืออาชีพข้อที่2ทีมมี Faker ข้อที่3ครับประสบการณ์จากที่ผมพูดเมื่อกี้คือเฮ้ยเขาสร้างปาฏิหาริย์แล้วเขาก็สร้างปาฏิหาริย์อีกแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่เขาสามารถทำซ้ำได้ไงฮะเพราะว่าเขามีทั้งฝีมือความเป็นมืออาชีพและอันที่3เลยคือทีม T1 มีประสบการณ์ในเวทีชิงแชมป์โลกเหนือกว่าทีมอื่นๆครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นวงการฟุตบอลเนี่ยแม้ว่าจะมีทีมอื่นนะที่แบบยุคนี้เก่งมีทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมโอ้โหเทพเหลือเกินมีปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่า PSG ใช่ไหมเงินถุงเงินถังจะมาทวงความยิ่งใหญ่แต่ถ้าใครที่มาแข่งรายการนี้ก็ต้องเกรงใจทีมเรอัลมาดริดที่มีแชมป์โอ้โหทีมอื่นมีแชมป์เท่าไหร่อ่ะได้แชมป์1สมัย2สมัยก็ถือว่าเก่งแล้วฮะสำหรับเวทีฟุตบอลยุโรปอย่าง UEFA Champions League ใช่ไหมผมยกตัวอย่างคนที่อยู่ในแบบตารางทีมที่ได้แชมป์บ่อยที่สุดอันดับ2ของทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดใน UEFA Champions League นะคือAC มิลานได้แชมป์7สมัยอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลได้แชมป์6สมัยไม่ธรรมดาบาเยิร์นมิวนิกได้เท่ากัน6สมัยบาร์เซโลนาได้5สมัยอายาคอัมสเตอร์ดัมเนี่ยได้4สมัยแต่เรอัลมาดริดได้เท่าไหร่ครับ15สมัยโอ้โหที่2ได้7สมัยต่อให้ที่2ได้อีก7สมัยเบิ้ลก็ยังไม่เท่าเรอัลมาดริดเลยฮะเนี่ยครับและไอ้เส้นทางการเป็นแชมป์ของทีม T1ไม่ใช่แค่การล้างแค้นทีมบิลิบิลิเกมมิ่งหรือว่า BLG ทีมที่กำลังเทพจากประเทศจีนนะแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็เจอไม้เบื่อไม้เมาคริปตอนไหนที่ทีม T1 มักจะแพ้มาโดยตลอดอย่างเจนจีพวกเขาก็เอาชนะได้ครับสกอร์ 3-1 หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยไอเวทีเนี้ยมันเป็นเวทีของ T1 อารมณ์ก็เหมือนประมาณของเรอัลมาดริดเป็นเจ้าของเวที UEFA Champions League แหละเวลาเราพูดกันมันก็ดูแบบว่ะพอจะเข้าใจได้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของบรรยากาศเรื่องของประสบการณ์ไอ้นักแข่งเนี่ยอย่างเฟเกอร์อย่างเงี้ยเขาชิลอยู่แล้วพอเขาชิลเขาก็เป็นศูนย์รวมใจให้น้องๆใช่ไหมไม่ใช่แค่ศูนย์รวมใจฝีมือก็แบกด้วยเขาก็แบบเนี่ยเข้าถึงบรรยากาศได้เหมือนบ้านของเราเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกที่คุ้นเคยใช่ไหมแต่ถ้าให้ผมเจาะลึกถึงรายละเอียดมันจะเป็นยังไงรู้ไหมผมอ่ะได้เรียนรู้เรื่องนี้จากการที่ผมได้ไปดูแข่ง e-sport ในต่างประเทศช่วงหลังๆนี่แหละคือเพื่อนๆคิดง่ายๆครับอย่างเราเป็นนักข่าวเนี่ยพอไปทำงานที่ต่างประเทศเวลาเราจะอัดวิดีโอทำคลิปเนี่ยเราต้องเตรียมตัวมากกว่าปกติอยู่แล้วเหนื่อยกว่าปกติเวลาออกจากบ้านเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการปรับตัวเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากพูดง่ายๆเพื่อนๆคิดว่าผมอ่ะตอนไปต่างประเทศครั้งแรกไปดูแข่งครั้งแรกกับตอนไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตอนไหนทำงานดีกว่ากันถามงี้ดีกว่าก็ต้องบอกว่ายิ่งเราไปบ่อยอ่ะเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมเพราะเรารู้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรวจพาสปอร์ตเนี่ยเราต้องไปทำยังไงเราต้องเช็คอินยังไงกระเป๋าเราต้องไปรับที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นและทีนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันว่า T1 เขาคว้าแชมป์ที่ไหนบ้างสมัยแรกWorld 2013จัดที่สหรัฐอเมริกาสมัยที่2 World 2015จัดที่ยุโรปสมัยที่3 World 2016จัดที่สหรัฐอเมริกาสมัยที่4 2023เนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้สมัยล่าสุด World 2024จัดขึ้นที่ยุโรปเห็นไหมฮะจาก5สมัยเนี่ยมีทัวร์ที่เขาได้เล่นในบ้านแค่ปี2023เท่านั้นเองแต่ว่า T1 คว้าแชมป์เกือบทั้งหมดอ่ะมีรายการเดียวให้ e-sport world cup ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยอ่ะทัวร์พิเศษทัวร์ standalone ก็ไปซาอุดิอาระเบียเห็นไหมฮะผมคิดว่าประสบการณ์การปรับตัวการอยู่ต่างบ้านต่างแดนเนี่ยมันมีความสำคัญจริง
เพื่อนๆลองคิดดูแต่ถ้าใครเคยไปต่างประเทศน่ะน่าจะเข้าใจที่ผมพูดเว้ยแล้วต้องไปทำงานระยะแบบช่วงสั้นๆน่ะพอเราช่ำแล้วอ่ะโอ้โหมันสบายเลยถึงแม้นักแข่งหลายๆคนน่ะจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ครับเฟเกอร์ก็ยังอยู่ประสบการณ์เยอะแถมเทพด้วยเขารู้จักปรับตัวแนะนำน้องๆได้ทีมงานหลังบ้านเนี่ยผมเชื่อว่า T1 เขามีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานอะไรอย่างนี้เยอะผมยกตัวอย่างอันนี้สมมตินะทั้งไฟเลยเราเป็นนักข่าวแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเราไปดูแข่ง e-sport ไปกับทีมงาน official ขึ้นเครื่องบินประมาณ 4:00 นกับ 5:00 นไปถึงนู่นประมาณ 7:00 นเช้าอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงฮะสมมติว่าเราอาจจะต้องทำงานตอนเย็นมึงนั่งเครื่องบินดึกๆอ่ะแล้วมึงไปถึง 8:00 นเช้าอ่ะมึงเข้าโรงแรมไม่ได้มึงเข้าโรงแรมได้บ่าย3โมงบ่าย2โมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจองให้มึงบ่าย2บ่าย3โมงอ่ะแล้วสมมุติมึงต้องทำงานตอนเย็นน่ะนี่ผมสมมุตินะมึงคิดว่ามึงจะทำงานดีไหมพูดแล้วขึ้นพี่ดอกว่าหลายคนที่ไปกับผมเขาบอกเขาดีแล้วเขาจองโรงแรมให้เราเป็นอย่างนี้แหละผมคิดว่าสมมุติเปลี่ยนจากนักข่าวเป็นทีมแข่งอีสปอร์ตและเจอสถานการณ์แบบนี้อาจจะมีทีมที่แบบมาบนไอ้แบบนี้ยอมไม่ได้บนลงโซเชียลแต่ผมว่า T1 ที่มีประสบการณ์เยอะทีนี้เปลี่ยนโอ้เขาจัดการได้แน่นอนเขามีวิธีการรับมือแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการหาโรงแรมของเราเองโน่นนี่นั่นคิดออกไหมฮะเพื่อนๆและทีนี้ก็อย่างที่บอกครับพอเปลี่ยนจากนักข่าวเป็นนักแข่งเนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานต้องทำงานหนักกว่าเยอะเพราะนักแข่งมีอะไรครับโอ้ต้องปรับตัวต้องซ้อมต้องไปแบบดูว่าเวทีมันเป็นยังไงคิวเราเท่าไหร่ไหนจะต้องมีวันที่ต้องมาให้นักข่าวสัมภาษณ์ด้วยไหนจะต้องมีวันที่แบบต้องไปถ่ายเขาเรียกว่าคอนเทนต์กับทีมออฟฟิเชียลด้วยใช่ไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเรื่องประสบการณ์ในต่างแดนเนี่ยผมว่าสำคัญจริงๆและหลายๆคนมองข้ามครับเนี่ยประเด็นก็มีประมาณนี้สรุปเลยก็แล้วกันฮะว่าทำไม T1 ถึงประสบความสำเร็จมาได้อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ3อย่างครับนั่นก็คือความเป็นมืออาชีพมีเฟกเกอร์และก็ประสบการณ์เหนือกว่าทีมอื่นๆสรุปมาให้คร่าวๆครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฮะอย่าลืมครับกดติดตามให้เราด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามและคราวหน้าก็ต้องมาดูกันฮะว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเจาะกันต่อครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่แล้วผมแอดมินพังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ